MCT ฉลองครบรอบ30ปีอย่างยิ่งใหญ่ชูแนวคิด Music Excellence and Building Our Future Together คุณก้องณัฐพลศรีจอมขวัญพร้อมคณะกรรมการชุดใหม่ร่วมเปิดตัวน้องมิวมิวไอคอนจาก MCT เพื่อร่วมผลักดันวงการนักแต่งเพลงไทยให้ก้าวหน้าพร้อมประกาศรางวัล MCT Music Award 2024เพื่อแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกนักแต่งเพลงในหลายสาขาสำหรับในงานในวันนี้นะครับเป็นงานของบริษัทลิขสิทธิ์ดนตรีประเทศไทยนะครับหรือที่พวกเราคนไทยรู้จักกันในนามบริษัท MCT นะครับซึ่ง MCT ในวันนี้เรามาฉลองครบรอบ30ปีนะครับซึ่งถือว่าเป็นมายล์สโตนที่สำคัญมากเลยของพวกเราทุกคนแล้วก็บริษัท MCT เนี่ยเราก่อตั้งมา30ปีแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าจะเป็นสถานที่ที่จะสร้างประโยชน์ให้กับวงการเพลงไทยนะครับแล้วก็เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะทำที่เนี่ยให้เป็นที่ที่แข็งแรงนะครับแล้วก็พร้อมที่จะอย่างที่ว่าคือสร้างประโยชน์ให้กับนักแต่งเพลงทุกๆคนนะครับแล้วก็หลายๆอย่างในวงการเพลงไทยเนี่ยผมคิดว่าองค์กรเล็กลิขสิทธิ์อย่าง MCT เนี่ยเป็นฟันเฟืองที่สำคัญมากของประเทศไทยแล้วก็ของวงการเพลงไทยครับนอกจากเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีแล้วนะครับวันนี้ยังเป็นการเลือกตั้งด้วยนะครับเป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่นะครับซึ่งก็ได้คุณบอมนะครับคุณอนุภพกมลนะครับคุณทารณิตปตพันลบนะครับแล้วก็คุณพลนะครับเป็นรองประธานใหม่แกะกล่องสำหรับปีนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าดูจากรายชื่อแล้วเนี่ยทุกท่านก็คงจะรู้จัก3ท่านนี้อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพลกับคุณแทนนะครับซึ่งผมถือว่าเป็นนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพมากแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าจะทำให้นักแต่งเพลงรุ่นใหม่หลายๆคนเนี่ยได้หันมามองบ้างว่าเรื่องลิขสิทธิ์มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็อะไรคือลิขสิทธิ์มันจะทำประโยชน์ให้กับเราอย่างไรในฐานะนักแต่งเพลงนะครับซึ่งผมคิดว่ากรรมการชุดนี้เราก็ตั้งใจมากที่อยากจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศของเราต่อไปนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อมั่นว่าการได้คณะกรรมการและรองประธานรุ่นใหม่อย่าง3ท่านเนี้ยมาช่วยเนี่ยจะเป็นการรอเจเนอเรชันใหม่ของนักแต่งเพลงให้หันมาสนใจในเรื่องของลิขสิทธิ์งานเพลงมากขึ้นครับครับผมก่อนแล้วกันนะครับก็ตื่นเต้นทุกครั้งครับที่ได้มาเลือกตั้ง MCT นะครับแล้วก็จริงๆปีนี้เองก็ดีใจที่มีกรรมการชุดใหม่เข้ามานะครับนอกจากคุณพลพัชภักก็จะมีคุณเนทรองฟองนะครับแล้วก็คุณเอกศิรินทร์ฟ้าอีกท่านนึงที่เป็นกรรมการใหม่ครับก็ดีใจที่ได้มาทำงานร่วมกันครับก็ถือว่าอันนี้เป็นเรียกว่าอะไรวาระสองแล้วนะครับผมก็เรียกว่าอะไรมันแบบดีใจที่จริงๆแล้วทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่ามี awareness เรื่องลิขสิทธิ์เพลงเยอะขึ้นแล้วก็ MCT ก็พยายามจะ educate แล้วก็พยายามจะเขาเรียกว่าให้ information เยอะที่สุดเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์เพลงนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันมีแต่ประโยชน์และประโยชน์เหมือนที่พี่ก้อเคยบอกว่ามาใช้ MCT เถอะ MCT มีหน้าที่ให้ความรู้และทำหน้าที่คนที่ดูแลลิขสิทธิ์เพลงให้ดีที่สุดครับผมสำหรับผมก็เป็นคณะกรรมการใหม่สุดๆเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าได้รับโอกาสจากพี่ๆหลายๆท่านที่โหวตให้ผมได้เข้ามาช่วยงานนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เห็นจาก MCT ที่ผ่านๆมาผมก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ได้ผลประโยชน์ที่ดีและผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่พี่ๆทุกคนพยายามทำให้กับนักดนตรีผู้ประพันธ์เพลงทั้งหมดปีนี้ก็ได้รับโอกาสมาแล้วผมก็จะพยายามทำหน้าที่ของผมแล้วก็ช่วยพี่ๆทั้งหมดทำงานให้อย่างเต็มที่ครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับจริงๆอยากจะเชิญชวนเลยนะครับทุกๆคนนะครับที่มีส่วนร่วมทางเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์งานเพลงแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพับลิเชอร์และนักแต่งเพลงนะครับองค์กรเราเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า not for profit organization ไม่แสวงหากำไรเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่เข้ามาต้องการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่าย
แล้วก็ไม่มีสัญญาผูกพันว่าจะต้องอยู่2ปี3ปีใดๆทั้งสิ้นนะครับองค์กรเนี้ยสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างประโยชน์โดยแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับที่มีความสนใจเรื่องนี้แล้วก็นักแต่งเพลงทุกๆคนและพับลิเชอร์ทุกๆท่านด้วยครับครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับก็สามารถเข้ามาในเว็บไซต์ของเรานะครับ mct.in.th นะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่บนเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับทางโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook IG นะครับสามารถติดต่อได้นะครับอีกไม่นานเราก็จะมี TikTok แล้วครับ